สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนนะครับมิเชลค่ะเราสองคนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้เราสองคนจะมาแนะนำกีฬาฮับกิโดนะครับโดยที่เราจะสอนเป็นเบสิกของฮับกิโดนะครับเดี๋ยวเชิญไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับฮับกิโดนะครับเป็นกีฬาที่ถูกค้นพบขึ้นมาใหม่โดยประเทศเกาหลีนะครับซึ่งกีฬานี้นะครับถูกก่อตั้งเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับกีฬาฮับกิโดนะครับจะมี3คำผสมกันนะครับซึ่งคำว่าฮับแปลว่าการกลมกลืนนะครับส่วนคำว่าขิแปลว่าพลังนะครับคำสุดท้ายครับคำว่าโดแปลว่าวิถีครับการเข้าใจระหว่างมนุษย์กับแรงของธรรมชาตินะครับการเข้าใจการยืมแรงระหว่างคน1คนกับคนอีก1คนนะครับซึ่งกีฬาฮับกิโดนะคะจะแตกต่างจากกีฬาอื่นโดยที่จะมีการต่อสู้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะคะแล้วก็ยังมีการต่อสู้ระหว่างมือต่อสู้กับมือมือต่อสู้กับอาวุธอาวุธต่อสู้กับอาวุธแล้วก็คนเดียวต่อสู้กับคนหลายๆคนนะคะครับซึ่งกีฬาฮับกิโดนะครับเกิดขึ้นจากกีฬา4กีฬามารวมกันนะครับซึ่งกีฬาแรกนะครับชื่อว่าไอกิโดครับเป็นกีฬาที่เน้นการหักข้อต่อเองนะครับเช่นข้อมือข้อศอกอะไรอย่างนี้นะครับส่วนกีฬาต่อมานะครับก็คือจูโดเป็นกีฬาที่เราจะเน้นการทุ่มการล็อกนะครับกีฬาที่3นะครับก็คือกีฬาจูจิสุครับเป็นกีฬาของซามูไรสมัยโบราณนะครับเพื่อใช้ในการต่อสู้และป้องกันตัวนะครับส่วนกีฬาสุดท้ายคือเทควันโดครับเป็นกีฬาที่เราจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่ามันเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากๆเป็นกีฬาที่เน้นการเตะเป็นหลักนะครับเดี๋ยวพวกเรานะครับจะสาธิต4กีฬานี้ให้ดูนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับพอเห็นภาพคร่าวๆนะครับว่า4กีฬานี้เป็นยังไงแล้วฮับกิโดมันเป็นยังไงนะครับเราเชิญรับชม4กีฬาที่เราจะสาธิตพร้อมๆกันได้เลยครับเอานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตกีฬาไอกิโดให้ดูก่อนนะครับสมมุตินะครับว่ามีคู่ต่อสู้ของเรานะครับหรือว่าเป็นศัตรูคนที่มันจะทำร้ายร่างกายเรานะครับมาจับที่ข้อมือเรานะครับวิชาไอกิโดนั้นจะสอนให้เรานะครับป้องกันตัวเองโดยการเคาน์เตอร์เวลามีคนมาจับแล้วก็หักไปที่กระดูกเล็กๆนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับมีคนมาจับที่ข้อมือเราใช่ไหมครับเราก็จะใช้แรงเหวี่ยงหมุนออกมาพลิกมาฝั่งนี้ครับเพื่อจับข้อมือเขาสังเกตครับข้อมือของคู่ต่อสู้ก็จะเริ่มเสียแล้วนะครับเริ่มหักไปเป็นแนวโค้งแล้วครับแล้วสเต็ปต่อไปนะครับของการสาธิตไอคิโดนะครับก็คือเราจะเอามือนี้ผลักมาที่ข้อศอกเขานะครับเห็นไหมครับว่าข้อศอกเนี่ยครับถ้าเราหักไปฝั่งเนี่ยมันจะฝืนแรงธรรมชาตินะครับทำให้เขาอ่ะจะต้องล้มลงไปตามเรานะครับต่อไปครับเราจะก้าวขาครับแล้วลากเขาลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ทำให้ผู้ต่อสู้ล้มล็อกเราสามารถคอนโทรลผู้ต่อสู้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักเบสิกง่ายๆนะครับของวิชาไอคิโดนะครับสำหรับกีฬายูโดนะคะจะเป็นกีฬาที่เน้นการทุ่มแล้วก็การล็อกนะคะซึ่งท่าที่เราจะมาสาธิตในวันนี้นะคะจะชื่อว่าท่าไทโอโตชินะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่ายูโดเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะคะว้าวส่วนท่าล็อกนะคะเราจะสาธิตเป็นท่าเกซ่ากาตาเม่นะคะว้าวสำหรับกีฬายูจิสุนะคะจะเป็นกีฬาให้เน้นพวกการหักแขนหรือการเชือดนะคะแล้วก็เป็นการคอนโทรลคู่ต่อสู้นะคะไม่ให้ดิ้นออกไปได้เดี๋ยวเราจะมาลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะลองโชว์เป็นท่าอาร์มล็อกนะคะของยูจิสุว้าวส่วนกีฬาสุดท้ายนะครับที่เป็นส่วนผสมสำคัญของวิชาฮับกิโดนะครับก็คือวิชาเทควันโดนั่นเองซึ่งเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับและผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกีฬาเทควันโดดีกันอยู่แล้วนะครับเป็นกีฬาที่จะใช้การเตะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะให้น้องมิเชลนะครับมาลองสาธิตการเตะเทควันโดให้ดูนะครับซึ่งจะเป็นท่าลาวคิกต่อด้วยเทิร์นลาวแล้วก็สเต็ปถอยหลังมาลาวคิกนะครับเดี๋ยวลองไปรับชมได้เลยครับแสดงไปเมื่อครู่นะคะจะมีกีฬาไอกิโดยูโดยูจิสุแล้วก็เทควันโดนะคะซึ่ง4กีฬานี้เนี่ยจะเป็นกีฬาที่ทำให้เกิดกีฬาฮับกิโดขึ้นมานะคะ
ส่วนวันนี้นะครับเรา2คนนะครับจะมาสอนเบสิกวิชาฮับกิโดนะครับโดยเรา2คนได้แบ่งออกเป็น5พาร์ทหลักๆนะครับพาร์ทแรกนะครับจะเป็นการเคารพเบาะแล้วก็การเคารพซึ่งกันและกันของวิชาฮับกิโดนะครับพาร์ทที่2นะครับจะเป็น breathing technique นะครับเป็นเทคนิคการหายใจของวิชาฮับกิโดนะครับพาร์ทที่3ครับจะเป็น falling technique นะครับหรือว่าเทคนิคของการตกเบาะของวิชาฮับกิโดนะครับพาร์ทที่4นะครับจะเป็นการ pick lock and counter attack นะครับจะเป็นการหลบหลีกจากการจับข้อต่อนะครับแล้วก็ส่วนคืนนะครับพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่5นะครับจะเป็นการ counter attack โดยใช้วิธีทุ่มล็อกแล้วก็หักตามข้อมือด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับพาร์ทแรกที่เราจะสาธิตกันในวันนี้นะครับก็คือการเคารพบอกแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันของวิชาฮับกิโดนะครับเดี๋ยวผมกับน้องมิเชลนะครับจะสาธิตให้ดูนะครับการเคารพบอกขั้นแรกนะครับเรายืนตัวตรงก่อนจากนั้นนะครับก้าวขาขวามาข้างหน้าก้าวมาพอสมควรนะครับไม่น้อยไปหรือว่าไม่มากจนเกินไปนะครับให้พอดีกับเวลาเรานั่งคุกเข่าแล้วมันพอดีนะครับต่อไปนะครับย่อข่าซ้ายลงนะครับลงมาอย่างนี้แล้วลากขาขวานะครับไปข้างหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับนั่งลงไปที่ส้นเท้านะครับโดยที่ตอนนี้นะครับส้นเท้าของเรายังจะตั้งขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับเรายังไม่วางนอนลงไปนะครับนั่งบนส้นเท้าเสร็จปุ๊บให้เรานะครับเอามือเรานะครับมาจับที่สายครับโดยเราจะกำที่สายแต่เราจะไม่กำจนแน่นมากจนเกินไปนะครับให้กำหลวมๆไว้นะครับต่อไปครับยืดตัวขึ้นมาแล้วมือที่เราจับสายครับลูดออกมันจะเกิดเสียงนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากำแน่นเกินไปแล้วเราลูดนะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูอีกทีนึงนะครับนั่งบนส้นเท้ามือจับที่สายยืดตัวขึ้นดีดแล้วก็ต่อไปนะครับจากที่เราเมื่อกี้เรานั่งบนส้นเท้านะครับให้พอเราดีดสายเสร็จให้เราพับเท้าลงนะครับแล้วก็นั่งลงไปเลยจากนั้นนะครับให้เรานะครับยืดตัวขึ้นตั้งส้นเท้านะครับแล้วก้าวขาขวามาข้างหน้าครับตามด้วยขาซ้ายนะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วเราก็นี่คือการเคารพบอกนะครับส่วนการเคารพซึ่งกันและกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วครับเวลาเราเคารพอาจารย์หรือเคารพเพื่อนฮับกิโดด้วยกันนะครับเราจะใช้มือครับมือซ้ายนะครับกำมาที่มือขวาเราลักษณะนี้นะครับแล้วก็ให้พูดเขาว่าฮับกิเวลาเคารพกันนะครับโค้งตัวลงเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับฮับกิว้าวประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นพาร์ทที่2นะครับสำหรับเบสิกฮับกิโดที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือ breathing technique นะครับหรือเทคนิคการหายใจของกีฬาฮับกิโดนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากการยืนตัวตรงนะครับจากนั้นสูดหายใจเข้าพร้อมกับดึงมือขึ้นมาอย่างนี้นะครับสูดหายใจเข้าลึกๆต่อไปนะครับเราจะลากขาซ้ายเราออกไปนะครับเป็นท่าขี่ม้าแบบเทควันโดนะครับพร้อมกับปล่อยพลังออกทางมืออย่างนี้นะครับร้องย่าให้เราโฟกัสที่นิ้วมือเรานะครับเหมือนกับว่าเราหายใจออกพร้อมกับพลังที่ออกมาจากนิ้วมือเรานะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับหายใจเข้าลึกๆย่าประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับเราจะค่อยๆหายใจเข้าพร้อมกับเอามือมาที่ไหล่นะครับจากตรงนี้นะครับกลับมาที่ไหล่หายใจเข้าด้วยนะครับต่อไปกางออกครับแต่ว่าทีนี้นะครับเราจะคว่ำมือนะครับเราจะไม่หงายมือเหมือนตอนแรกจำได้ไหมครับครั้งแรกเราหงายมือก่อนนะครับครั้งที่2เราจะคว่ำมือเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะครับหายใจเข้าเยอะเยอะต่อไปนะครับให้เราค่อยๆลากขาซ้ายแล้วกลับมายืนนะครับเป็นท่ายืนตรงนะครับพร้อมกับมือนะครับเอามือขวาหมุนไปที่มือซ้าย3รอบครับ1หายใจเข้าด้วยนะครับ2 3หายใจออกครับมือนะครับให้เราวนมา3รอบแล้วให้จบที่มือขวาที่ปิดอยู่บนมือซ้ายนะครับต่อไปนะครับให้เราหายใจเข้าลึกๆพอเราค่อยๆยกมือขึ้นนะครับสูดหายใจเข้าลึกๆสูดหายใจออกครับมือมาแนบลงที่ลำตัวเหมือนเดิมครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมกับน้องมิเชลนะครับจะทำให้ดูโดยที่ไม่อธิบายนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพรวมของ breathing technique นี้นะครับเจ้าว้าวเจ้าว้าวก
ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ breathing technique ของฮับกิโดนะครับสำหรับพาร์ทที่3ที่เราจะนำมาสาธิตในเบสิกฮับกิโดในวันนี้นะครับจะเป็น falling technique นะครับหรือว่าการล้มตัวที่ถูกต้องนะครับการตบบอร์ดที่เรารู้จักกันในวิชายูโดนั่นเองนะครับซึ่งในวิชายูโดนะครับการตบบอร์ดทั้งหมดจะแบ่งด้วยกันเป็น8ท่านะครับท่านใดที่ยังไม่เคยชมนะครับสามารถคลิกไปที่ตัวไอด้านซ้ายมือผมนี้นะครับก็จะมีคลิปตบบอร์ด8ท่าที่เราเคยนำเสนอกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนฮับกิโดนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ท่าหลักๆนะครับท่าแรกนะครับจะเป็นล้มบอร์ดแบบตบบอร์ดด้านหน้านะครับท่าที่2นะครับจะเป็นตบบอร์ดท่าที่4ของยูโดนะครับนั่นก็คือการยืนแล้วก็ตบบอร์ดลงไปตรงๆนะครับส่วนท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นการตบบอร์ดเฉียงนะครับหรือว่าตบบอร์ดท่าที่8ที่เรารู้จักกันในท่าตบบอร์ดของยูโดนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องมิเชลสาธิตให้ดูเป็นท่าๆแล้วผมจะอธิบายตามไปด้วยนะครับสำหรับท่าที่1นะครับจะเป็นการตบบอร์ดไปด้านหน้านะครับโดยที่เราจะฝึกจากการนั่งยองๆก่อนนะครับแล้วสเต็ปต่อไปนะครับเราจะเอาส่วนบริเวณหน้ามือเรานะครับตบลงไปที่พื้นนะครับพร้อมกับยืดขาทั้งสองข้างเราออกไปข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้มิเชลสาธิตให้ดูสัก5ครั้งนะครับเริ่ม1 2 Wow 3 Wow 4 Wow 5 Wow ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการตบเบาะหน้าหรือตบเบาะท่าที่1ของกีฬาฮับกิโดนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการตบเบาะท่าที่2ของกีฬาฮับกิโดนะครับซึ่งท่านี้นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับการตบเบาะท่าที่4ของกีฬายูโดนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องมิเชลนะครับลองสาธิตการตบบอร์ดท่าที่4ของกีฬายูโดให้ดูก่อนนะครับเราจะเริ่มจากการยืดมือไปข้างหน้านะครับกางขาออกเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราจะเขย่งปลายเท้านะครับพร้อมกับย่อลงไปแล้วก็ตบนะครับโดยที่กีฬายูโดนะครับเราจะยกสะโพกขึ้นเล็กน้อยนะครับอย่างที่น้องมิเชลได้ทำเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เก็บคอครับเพื่อเป็นการโปรเทคไม่ให้หัวของเรากระแทกลงไปที่พื้นนะครับส่วนของวิชาฮับกิโดตบบอร์ดท่าที่2นะครับจะคล้ายๆกันครับแต่ว่ากีฬาฮับกิโดเราจะไม่เขย่งขานะครับแล้วก็จะไม่ได้ชูมือข้างหน้าเป็นท่าเตรียมเหมือนยูโดนะครับเดี๋ยวให้มิเชลลองทำให้ดูนะครับซึ่ง wow. สังเกตนะครับพอน้องมิเชลตกลงไปนะครับสะโพกก็ไม่ได้โยกขึ้นด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วทางเรานะครับคิดว่าการล้มนะครับเป็นกีฬาของวิชายูโดนะครับซึ่งเราควรจะยึดหลักตามหลักของวิชายูโดมากกว่านะครับเดี๋ยวให้มิเชลลองตบแบบฮับกิโดให้ดูอีก2ครั้งครับWow. เดี๋ยวให้มิเชลลองเปลี่ยนมุมนะครับเราตบให้ดูอีกครั้งนึงครับเป็นมุมข้างๆครับของวิชาฮับกิโดครับWow. ต่อไปนะครับลองเปรียบเทียบกับของยูโดนะครับมิเชลตบบอร์ดท่าที่4ของยูโดครับสังเกตนะเราจะขยับปลายเท้า wow. ยกสะโพกขึ้นแล้วก็เก็บศีรษะนะครับซึ่งส่วนทางของ iMac นั้นคิดว่าแบบนี้จะค่อนข้างเซฟต่อผู้เล่นมากกว่านะครับต่อไปนะครับจะเป็นการตบบอร์ดท่าที่3ของกีฬาฮับกิโดนะครับซึ่งท่านี้นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับการตบบอร์ดท่าที่8ของกีฬายูโดนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องมิเชลลองสาธิตการตบบอร์ดท่าที่8ของกีฬายูโดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับจะสังเกตนะครับเราจะกางขาออกเล็กน้อยครับเก็บมือที่ไม่ได้ตบบอร์ดไว้ที่บริเวณเอวของเรานะครับมือข้างที่จะตบบอร์ดเราจะเตรียมชูขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราจะก้าวขาขวาไปเล็กน้อยครับแล้วก็ตามด้วยสไลด์ขาซ้ายเพื่อที่จะตบบอร์ดท่าที่8นะครับโดยที่เราจะยกสะโพกขึ้นเก็บคอนะครับ wow. เดี๋ยวจะให้ลองตบซ้ายครั้งหนึ่งขวาครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับตบบอร์ดท่าที่8เตรียม1จะเป็น wow. ประมาณนี้นะครับยกสะโพกเก็บคอครับ2ครับ wow. ต่อไปนะครับผมจะให้น้องมิเชลทำท่าตบบอร์ดของฮับกิโดท่าที่3นะครับจะเป็นการตบบอร์ดเฉียงๆนะครับโดยที่ฮับกิโดนะครับจะไม่ได้มีการชูมืออะไรขึ้นมาก่อนนะครับจะเป็นการสไลด์ขาไปแล้วก็ตบบอร์ดเลยนะครับของกีฬาฮับกิโดเราจะไม่ยกสะโพกขึ้นนะครับเดี๋ยวให้น้องเชื่อลองสาธิตให้ดูนะครับตบบอร์ดท่าที่3ฮับกิโดเริ่มว้าวอีกข้างหนึ่งครับโอเคครับคุณผู้ชมก็จะสามารถเห็นครอบเปรียบเทียบได้แล้วนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวให้น้องมิเชลลองทำอีกมุมนึงให้ดูเดี๋ยวครับมุมข้างๆเป็นตบบอร์ดของยูโด1ครั้งแล้วก็ฮับกิโด1ครั้งนะครับโอเคนี่จะเป็นแบบของยูโดนะครับสังเกตที่สะโพกนะครับจะยกขึ้นแต่ของฮับกิโดนะครับเราจะไม่ยกสะโพกขึ้นนะครับแล้วเราก็จะไม่มีท่าเตรียมเราจะล้มลงไปตบเลยนะครับแบบนี้ครับ
ว้าวครับท่านี้ครับผมก็แนะนำให้ตบแบบยูโดมากกว่านะครับทาง iMac Dojo เราได้ศึกษาวิชายูโดมานานครับแล้วก็ทางเราเชื่อว่าการตบบอลแบบยูโดนั้นน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับพาร์ท Falling Technique ของวิชาฮับกิโดนะครับสำหรับพาร์ทที่4ของเรานะคะก็คือพาร์ท Escape and Counter Attack นะคะสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นการปลดเมื่อคู่ต่อสู้นะคะจับเราอย่างนี้สมมติเขาจับมานะคะท่าที่1 นะคะเราจะทำให้ดูก่อนการปลดเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะคะเวลาก่อนปลดเลยเราจะอ้ามือกว้างๆทำให้ข้อมือเรารู้สึกใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็มีพลังมากขึ้นในการปลดนะคะหลังจากนั้นเวลาเราปลดเนี่ยเราจะปลดให้ออกจากช่องของนิ้วเขาเห็นไหมคะจะออกง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะมาสาธิตท่าแรกให้ดูกันเลยนะคะสมมติเขาจับมาก้าวถอยหลังดึงมือนะคะเขาหาตัวพร้อม counter attack สำหรับท่ามาตรฐานที่เขาได้เขียนไว้นะคะจะเป็นท่าต่อยจมูกหรือถ้าเราจะ adapt เองนะคะสามารถทำท่าอะไรก็ได้ต่อยท้องก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะต่อไปท่าที่2ท่านี้นะคะสมมติเขาจับมาคล้ายๆกันเลยก้าวถอยหลังดึงแขนขึ้นนะคะขึ้นตรงๆเลยพร้อมสับไปที่คอเป็นเคาน์เตอร์แอทแทคอีกรอบนะคะท่าที่3นะคะเขาจับข้อมือมาเราก้าวออกไปข้างนอกนะคะพร้อมหงายมือขึ้นดึงออกชกที่ขมับของเขานิ้วชี้นะคะมันจะยืดออกมานิดนึงพร้อมใช้ข้อต่อตรงนี้นะคะชกที่ขมับอีกรอบนึงนะคะเขาจับมาก้าวออกท่าที่4นะคะปุ๊บเขาจับมาปุ๊บก้าวถอยหลังนะคะกดมือลงสะบัดไปที่เป้าของเขาหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้เขาจับข้อมือมากดข้อมือลงสอกไปที่หน้าของเขาท่าที่5นะคะเขาจับข้อมือมาแล้วก้าวไปข้างหน้าดันขึ้นนะคะจับข้อมือเขาแทนเอาใหม่นะคะดันขึ้นสะบัดออกจับไหล่เขานะคะเข่าอีกรอบนึงนะคะฟึบท่าสุดท้ายนะคะท่าที่6ท่านี้นะคะเราจะวนข้อมือออกวนออกข้างนอกสะบัดออกสอบอีกรอบนึงนะคะเขาจับมาวนออกสะบัดออกพร้อมก้าวสอกเป็นจังหวะเดียวกันเลยนะคะสำหรับพาร์ทที่4นะคะ Escape แล้วก็ Counter Attack ก็จะมีประมาณนี้นะคะพาร์ทที่5นะคะพาร์ทสุดท้ายของเราจะเป็นการ Counter Attack นะคะด้วยการหักทุ่มและล็อกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาโชว์ทั้งหมด3ท่านะคะจะดูท่าแรกกันก่อนเลยท่าแรกสมมติเขามีอาวุธนะคะแทงเข้ามาปึ๊บเราจับนะคะดูสังเกตที่นิ้วมือนะคะนิ้วนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณนิ้วนางระหว่างนิ้วนางและนิ้วก้อยนะคะต่อไปพลิกมือออกให้เขาเจ็บข้อมือแล้วสามารถวางอาวุธลงนะคะใช้อีกมือหนึ่งช่วยกันก้าวประชิดตัวเขานะคะหลังจากนั้นถอยหลังก้าวหนึ่งดึงมือมาที่เอวนะคะ wow. พร้อมหักต่อได้หักข้อศอกอะไรก็ได้เดี๋ยวทำให้ดูเป็นภาพรวมอีกรอบนึงนะคะเขาก้าวมาจับบิดว้าว
ต่อไปนะคะเป็นท่าที่2สำหรับปกตินะคะของกีฬาฮับกิโดนะคะเขาจะยื่นมือมาให้เลยเราจะไม่ต้องหลบนะคะแต่สำหรับของ iMac Dojo เนี่ยเราจะมีการสอนหลายกีฬามากๆนั้นเราจะสาธิตให้ดูสำหรับชีวิตจริงนะคะสมมุติเขาแจ้งเข้ามาเราก็ต้องหลบนิดนึงให้มันพ้นนะคะบิดออกดันนะคะไปที่ข้อศอกของเขาก้าวไปข้างหน้าก้าวนึง wow. หลังจากนั้นนะคะใช้มือกดไปที่ไหล่สืบเข้ามาอีก2ก้าว เขาดันไปที่ไหล่ของเขานะคะหักข้อมือได้ wow. อีกรอบนึงนะคะเขาแทงเข้ามาแล้วก้าวหลบนิดนึง wow.สำหรับท่าที่3และท่าสุดท้ายของเรานะคะเหมือนกันเลยเขาแทงเข้ามาสำหรับของฮับกิโดนะคะปกติเนี่ยเขาจะสมมุติว่าเป็นการต่อยนะคะซึ่งเขาจะไม่หลบเลยก็ปล่อยให้เขาโดนตรงๆนะคะแล้วก็ยอมโดนนะคะแต่ของเรานะคะเราจะก้าวหลบนิดนึงให้เราไม่โดนนะคะแล้วไม่บาดเจ็บต่อไปนะคะก้าวขาหลังมาข้างหน้าพยายามแขนตรงตลอดนะคะท่านี้จะคล้ายๆกับท่าฟันดาบเลยสะบัดลง wow. พร้อมก้าวไปหักได้ wow. อีกรอบนึงนะคะชึบ wow. Wow. ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิป Basic Hapkido ที่เรา2คนจาก iMac Dojo ได้มาสาธิตในวันนี้นะครับซึ่งลงทั้งหมด5พาร์ทนะครับซึ่งทางเรานะครับหวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะได้นำเกร็ดความรู้นี้นะครับไปพัฒนาแล้วก็ไปฝึกซ้อมกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กทั้งหมดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะฮับกี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ